การแสดงผลหน้าจอของ iPhone ครับสามารถตั้งค่าได้หลากหลายรูปแบบตามสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงยังช่วยให้กับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาด้วยนะครับจะมีอะไรบ้างตั้งค่าอย่างไรบ้างวันนี้เราไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งไอมดนะครับวันนี้จะมาพาทุกคนดูนะครับวิธีการตั้งค่าการแสดงผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีครับเรื่องตัวข้อความและก็เรื่องต่างๆนะครับทางการแสดงผลของ iPhone นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ยังไงบ้างให้เหมาะสมนะครับซึ่งการแสดงผลนะครับก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆนะครับก็คือจอภาพแล้วก็ความสว่างครับแล้วก็ในส่วนของจอภาพแล้วก็ขนาดของข้อความนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนหรือว่าการตั้งค่าอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่จอภาพแล้วก็ความสว่างกันก่อนนะครับเราสามารถมาที่การตั้งค่าครับแล้วก็เลือกจอภาพแล้วก็ความสว่างได้เลยนะครับโดยสิ่งแรกที่เราจะเจอนะครับนั่นก็คือโหมดสว่างและก็โหมดมืดนะครับซึ่งโหมดสว่างและโหมดมืดเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าอยากให้ตอนนี้เนี่ยใช้โหมดสว่างหรือว่าตอนนี้ใช้โหมดมืดหรือเปล่านะครับโหมดมืดเนี่ยจะช่วยปรับหน้าจอของเราครับให้มืดลงลดการใช้งานลงนะครับของแสงสีขาวบนหน้าจอของเรารวมถึงใครหลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับว่าเอ้ยใช้โหมดมืดนะฮะแล้วมันสามารถช่วยประหยัดแบตเตอรี่ประหยัดพลังงานของ iPhone หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าถ้าเป็น iPhone รุ่นที่ใช้จอ OLED ครับก็จะช่วยลดความสว่างของหน้าจอได้เพราะว่าการทำงานของหน้าจอ OLED ครับจะไม่ได้ใช้พลังงานในการส่องแสงสีดำขึ้นมานะครับถ้าพื้นผิวของiPhone ของเรานะครับใช้สีดำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ดาร์กโหมดครับหรือว่าการปรับหน้าจอให้มีสีดำเป็นโทนมืดลงเนี่ยก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่หรือประหยัดการใช้พลังงานลงได้นะครับผมแล้วเรานะครับสามารถกำหนดนะฮะให้เราเปิดโหมดมืดหรือโหมดสว่างนะครับได้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าจะให้เปิดแบบอัตโนมัตินะครับโดยเข้ามาที่ตัวเลือกครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอยากให้เปิดแบบอัตโนมัตินะครับก็จะมีอยู่2ตัวเลือกนั่นก็คือให้เปิดโหมดมืดเนี่ยจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับหรือว่าจะกำหนดเวลาเองได้นะครับก็เลือกเลยครับว่าจะให้สว่างตั้งแต่กี่โมงนะครับจะให้มืดเริ่มตั้งแต่กี่โมงนั่นเองครับถัดมาเป็นเรื่องของ True Tone ครับการเปิดการตั้งค่า True Tone นะครับจะทำให้แสงไฟหน้าจอของ iPhone ของเราครับปรับสภาพตามสภาพแวดล้อมณตอนนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้งาน iPhone ในออฟฟิศนะครับด้วยสภาพแวดล้อมนะครับที่เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ครับหรือว่าใช้งานกลางแจ้งนะครับที่เป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือว่าสภาวะที่มีแสงน้อยครับถ่ายรูปในแสงน้อยๆนะครับหน้าจอ iPhone ของเรานะครับเมื่อเปิด True Tone แล้วเนี่ยก็จะปรับความสว่างนะครับของการแสดงผลให้เหมาะกับการมอง iPhone ของเรานะครับช่วยทำให้มองแล้วสบายตานั่นเองนะครับมากันที่โหมด Night Shift ครับต่อมาเลยนะฮะจาก True Tone ครับ Night Shift เนี่ยจะเป็นโหมดที่เมื่อเราเปิดแล้วครับจะทำให้แสงของหน้าจอนะครับมีความที่อมส้มหรือว่าสีเหลืองมากขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยทาง Apple นะครับบอกว่าการเปิดโหมด Night Shift นะครับจะช่วยลดแสงสีฟ้าของหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPhone ของเราได้นะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานตอนกลางคืนนะครับหรือว่าตอนที่เรากำลังจะนอนแล้วเนี่ยเราหยิบมือถือขึ้นมาเล่นนะครับไม่อยากให้สายตาของเรารับแสงสีฟ้ามากเกินไปนะครับก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับว่าอยากให้อุ่นมากขึ้นหรือว่าอุ่นน้อยลงนะครับปรับมากก็จะทำให้มีความอบอุ่นมากขึ้นหรือว่าเป็นสีเหลืองอมส้มมากขึ้นครับหรือว่าจะสามารถกำหนดเวลาให้เปิดโหมดนี้ได้ด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับกดไปที่กำหนดเวลาครับแล้วก็ปรับตั้งค่าตามเวลาที่เราต้องการนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างที่บอกไปครับรวมถึงผลการศึกษาบอกว่านะครับการที่เรารับแสงสีฟ้านะครับก่อนนอนเนี่ยจะทำให้นะฮะไซเคิลการนอนของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะครับบางคนนะฮะอาจจะกระทบให้นอนไม่หลับครับหลับยากนะครับตัวนี้เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับใครที่ชอบเล่นมือถือตอนดึกๆหรือว่าปิดไฟแล้วนะครับชอบเปิดนู่นนั่นนี่นะครับก็แนะนำครับลองเปิดในชิปดูครับอาจจะช่วยให้คุณหลับได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมมาดูกันต่อครับในส่วนของจอภาพแล้วก็ความสว่างนะครับการตั้งค่าเล็กๆอีก3อย่างนะครับนั่นก็คือขนาดของข้อความครับตัวนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดของข้อความได้นะครับใครที่ใช้มือถือที่มีหน้าจอเล็กอยู่ก็สามารถมาปรับขนาดของข้อความตรงนี้นะครับเพื่อให้ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปบอกต่อพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุได้นะครับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าใช้ iPhone แล้วข้อความเนี่ยมันตัวเล็กนะครับก็สามารถปรับตรงนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับรวมถึงครับต่อมานะฮะฮึบเดี๋ยวขอปรับนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นข้อความตัวหนาครับตัวนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าข้อความ
บนหน้าจอ iPhone ครับมีตัวที่บางเกินไปเราสามารถมาติ๊กเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้ข้อความหนาขึ้นรวมถึงตรงนี้ครับจะมีผลกับตัวของคีย์บอร์ดด้วยนะครับเมื่อเรากดคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับข้อความในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะหนาขึ้นด้วยครับตัวสุดท้ายนะครับของการตั้งค่าที่จอภาพแล้วก็ความสว่างครับเป็นเรื่องของมุมมองครับมุมมองตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆให้ตั้งค่านะครับก็คือส่วนของมาตรฐานครับแล้วก็ส่วนแบบซูมนะครับใครที่รู้สึกว่าหน้าจอโฮมของ iPhone เนี่ยรู้สึกว่าไอคอนมันเล็กนะครับอยากที่จะซูมมากขึ้นหรือว่าอยากที่จะปรับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับใช้ iPhone ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถมาปรับที่เลือกแบบซูมได้นะครับเสร็จแล้วกดตั้งค่าครับใช้แบบซูมนะครับรอแป๊บนึงนะครับให้ iPhone ตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรับมาเป็นใช้แบบซูมแล้วนะครับเมื่อลองไปดูที่หน้าโฮมครับไอคอนก็จะใหญ่ขึ้นสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของ Night Shift ครับ Dark Mode แล้วก็ True Tone ครับเราสามารถตั้งค่าได้อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือปัด Control Center ครับแล้วกดค้างไว้ที่ตัวปรับความสว่างนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะฮะให้เปิดโหมด3โหมดนี้ได้นะครับก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าจะเปิดอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้ง3โหมดนี้สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ทั้ง3ตัวเลยครับเดี๋ยวมาดูในส่วนที่2นะครับที่เป็นจอภาพแล้วก็ขนาดของข้อความนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในการตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาครับจะอยู่ในการตั้งค่าที่บอกว่าเป็นการช่วยการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปครับก็จะเห็นจอภาพแล้วก็ขนาดข้อความครับตัวแรกที่เราเจอไปเมื่อกี้นะครับก็คล้ายกันเลยนะครับข้อความตัวหนาข้อความขนาดใหญ่ขึ้นครับซึ่งการเข้ามาตรงการช่วยการเข้าถึงตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถปรับข้อความขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมได้ครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราปรับได้7ระดับครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเปิดการช่วยการเข้าถึงขนาดใหญ่ขึ้นปึ๊บและเราก็จะปรับระดับขนาดของข้อความได้มากถึง12ระดับเลยทีเดียวครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะฮะนี่เลยครับถือว่าใหญ่เลยนะครับก็สามารถปรับได้นะครับเล็กใหญ่ตามการใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งาน iPhone ของเราหรือว่าพ่อแม่ผู้ใหญ่ของเรานั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันที่รูปร่างปุ่มนะครับเมื่อเราเปิดมานะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเราก็จะเห็นปุ่มย้อนกลับของเรานะครับมีเส้นใต้เกิดขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะแสดงผลนะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานเนี่ยทำให้เราเห็นว่าตัวไหนเป็นปุ่มกดได้บ้างนะครับอย่างเช่นปุ่มย้อนกลับตัวนี้นะครับในหน้าของการตั้งค่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับรวมถึงตัวต่อไปนะครับชิปเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เปิดปิดครับตัวนี้เมื่อเราเปิดแล้วนะครับจะทำให้เห็นครับว่าปุ่มเปิดนะครับฟีเจอร์ต่างๆการตั้งค่าต่างๆนะครับเหมือนกับสวิตช์ไฟให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้กำลังเปิดอยู่นะครับหรือว่าตอนนี้กำลังปิดอยู่นอกเหนือจากการที่แสดงเป็นสีเขียวแล้วก็สีเทาแบบปกตินั่นเองครับตัวถัดมาครับเป็นเรื่องของการลดความโปร่งใสครับเมื่อเราเปิดตัวนี้นะครับนะฮะเปิดแล้วเนี่ยลองสังเกตดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อเราลองสลับแอปนะครับตรงนี้นะครับตัวโปร่งใสด้านหลังนะครับก็จะมืดไปตัวนี้เนี่ยถามว่าช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไหมช่วยได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดโหมดใช้งานตัวนี้ตลอดควบคู่กับดาร์กโหมดที่ได้บอกไปก็จะเป็นการช่วยประหยัดแบตเตอรี่ไปอีกทางนึงได้ครับแล้วก็เรียงลงมาครับในเรื่องของการเพิ่มความต่างระดับสีนะครับพอเรากดไปนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าปุ่มกดหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มันมีปุ่มหรือว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางในตอนแรกนะครับพอเราเปิดแล้วเนี่ยจะเห็นสีชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเปิดใช้ฟีเจอร์อะไรอยู่หรือว่าตั้งค่าอะไรเปิดไว้อยู่บ้างครับถัดมานะครับเป็นการตั้งค่าการแยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สีครับเมื่อเราเปิดการแยกความแตกต่างโดยไม่ใช้สีแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับยกตัวอย่างเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะสเตตัสนะครับวงกลมสีเขียวเราอาจจะคิดว่าเป็นออนไลน์นะครับวงกลมสีแดงเราก็จะเข้าใจว่าเป็นไม่ว่างนะครับวงกลมสีเทาเราก็จะเข้าใจว่าเป็นการออฟไลน์หรือว่าไม่อยู่นะครับโดยที่คนปกติเราจะเข้าใจแบบนั้นครับแต่ว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาที่เขาไม่เห็นสีนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะเห็นเป็นสีเทาทั้ง3วงกลมเลยก็ได้นะครับทำให้เขาแยกแยะไม่ออกครับว่าตอนนี้เนี่ยสเตตัสของผู้ใช้งานคนนั้นเป็นยังไงนะครับการเปิดโหมดการแยกความแตกต่างโดยไม่ใช่สีตัวนี้นะครับจะทำให้นะฮะสัญลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแอปที่รองรับด้วยนะครับแอปอื่นๆที่รองรับโหมดนี้นะครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นวงกลมเนี่ยอาจจะขึ้นว่าออนไลน์ครับหรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยอาจจะขึ้นว่าออฟไลน์หรือสามเหลี่ยมอาจจะขึ้นว่าไม่ว่างก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยลองไปเปิดใช้งานแล้วก็ลองสังเกตดูได้นะครับหันมาในเรื่องของการกลับสีนะครับก็จะมีอยู่2การตั้งค่าให้เราเลือกนะครับเป็นการกลับสีแบบอัจฉริยะกับการกลับสีแบบคลาสสิกครับมาดูที่ตัวแรกนะครับ
ขอยกตัวอย่างแบบคลาสสิกก่อนแล้วกันนะครับให้เห็นนะฮะการกลับสีแบบคลาสสิกนะครับจะเป็นการกลับสีทั้งหมดเลยนะครับของการแสดงผลบนหน้าจอของ iPhone เพื่อช่วยให้กับคนที่มีปัญหาการมองนะครับหรือว่าสายตาที่มองสีผิดเพี้ยนในเรื่องของการกลับสีมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอัจฉริยะนั้นแตกต่างอย่างไรกับคลาสสิกนะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าส่วนของข้อความนะครับจะยังคงเดิมเป็นการกลับสีคงเดิมแต่ว่ารูปภาพที่อยู่บนหน้าจอโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็นสีตามต้นฉบับของเขานะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้ครับหรือว่าแนะนำเพื่อนได้นะครับใครที่มีเพื่อนที่มีปัญหาทางด้านสายตาของเรื่องของการกลับสีเนี่ยสามารถแนะนำได้ครับแล้วใครที่เผลอไปเปิดโหมดนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าหน้าจอของเราเพี้ยนหรือว่าหน้าจอเสียนะครับให้ลองเช็คการตั้งค่าตรงนี้ก่อนได้เลยครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับสำหรับปัญหาการมองสีหรือว่าการกลับสีนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของตาบอดสีเลยครับตัวนี้เลือกมาที่ฟิลเตอร์สีครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นระดับสีเทาหรือว่าเป็นสีย้อมนะครับบนหน้าจอตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าปรับสีได้ประมาณไหนนะครับให้กับคนที่ตาบอดสีเห็นสีได้ชัดแล้วเห็นสีได้ตรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเขารองรับอยู่3โหมดนะครับก็คือโหมดตาบอดสีแดงครับโหมดตาบอดสีเขียวแล้วก็โหมดตาบอดสีน้ำเงินซึ่งเราสามารถเลือกได้ครับว่าอยากเห็นสีโทนไหนเห็นสีอะไรชัดเจนบ้างนะครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของตาบอดสีทั้งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินได้ดีเลยทีเดียวครับผมถัดมาครับเป็นการตั้งค่าการลดแสงขาวครับการลดแสงขาวตรงนี้นะครับจะช่วยลดความเข้มของสีสดบนหน้าจอของเราได้นะครับตัวนี้ใช้ในกรณีไหนช่วยยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นผมปรับแสงสว่างหน้าจอสุดนะครับแล้วรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้แสบตามากเลยนะครับใช้งานที่สภาวะแสงน้อยนะครับเราอาจจะปรับลดแสงขาวนะครับให้หน้าจอปรับมืดลงนะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานควบคู่ไปกับการปรับความสว่างบนหน้าจอได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับนี่นะไม่แนะนำให้ปรับลดจนสุดทั้งความสว่างแล้วก็การลดแสงขาว 100% นะครับเพราะว่าเมื่อเราออกจากการตั้งค่าหน้าจอตัวนี้ไปแล้วนะครับเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้กดอะไรอยู่นะครับอาจจะต้องให้ Siri ช่วยเพิ่มความสว่างนะครับถึงจะเปิดหน้าจอของเราให้สว่างขึ้นกลับมาเหมือนเดิมได้ครับสุดท้ายครับเป็นการตั้งค่าการปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับซึ่งเมื่อเราซื้อ iPhone มาทุกรุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าที่เปิดมาแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับใครที่อยากกำหนดเองกำหนดความสว่างได้เองนะครับให้คงที่เนี่ยสามารถเข้ามาเปิดปิดโหมดการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับโดยเข้ามาที่การตั้งค่าครับเลือกที่การช่วยการเข้าถึงนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับชิปแล้วก็จอภาพและขนาดข้อความครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอกับฟีเจอร์ของการตั้งค่าการปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับสามารถกดเปิดและปิดได้เลยนะครับและนี่ก็คือการรวมการตั้งค่าครับที่มีผลต่อการแสดงผลบนหน้าจอของ iPhone ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีครับเรื่องขนาดของข้อความนะครับอีกทั้งยังช่วยนะครับสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือใครที่มีปัญหาทางด้านตาบอดสีก็สามารถนำการตั้งค่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การใช้งาน iPhone ของเราเนี่ยเหมาะสมตามสถานการณ์และชีวิตประจำวันของเราได้นะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMod ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ